ังหวัดเลยนะครับมีเหตุยิงกันเกิดขึ้นนะครับในขณะที่ตัวของผู้ถูกยิงเนี่ยกำลังขึ้นไลฟ์เนี่ยคุยกับไลฟ์สดนะฮะแล้วกำลังพูดคุยอยู่เลยกำลังแซวหญิงกำลังอะไรปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยมีชายปริศนา2คนสวมชุดดำและสวมแมสเดินเข้ามาด้านหลังแล้วชักอาวุธปืนรัวยิงใส่ทางฝั่งคนไลฟ์4นัดคุณตาลเข้าตัวไป2ดอกอีกดอกหนึ่งเข้าหัวไม่โดนดอกเดียวคุณผู้ชมให้ดูเบื้องต้นก่อนนะฮะตอนที่คนที่ถูกยิงซึ่งล่าสุดเสียชีวิตแล้วนะครับเขาไลฟ์ก่อนจะถูกยิงโดยบุคคล2คนที่เป็นชายชุดดำปริศนาครับหล่อแล้วก็รู้เจ้าครับหล่อแล้วรักไหมมีแฟนยังถ้ามีแฟนที่ไม่คุยด้วยนะครับราคาคุณป้าเป็นภาพไลฟ์ของทางฝั่งนายรณชัยสดาแนนะฮะอายุ38ปีนะฮะคนที่เราชี้ว่าเป็นผู้เสียชีวิตในอู๊ดนะแต่ผมเรียกในอู๊ดแล้วกันเป็นหนุ่มสักลายเจ้าตัวไลฟ์กำลังเหมือนกับแซวสาวที่อยู่ในไลฟ์ตัวเองอยู่ในแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียนะครับแล้วปรากฏภาพนี่ชายปริศนา2คนสวมชุดดำมาแล้วรัวยิงใส่4นัดก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับไอ้จุดที่เขาไลฟ์คือสวนสาธารณะนั่งอยู่ตรงบันไดริมน้ำกับเพื่อนๆในวงแตกเลยนะหนีหมดเลยเจ้าตัวเนี่ยเหลียวไปมอง2คนนั้นก่อนด้วยนะนี่คือภาพวงจรปิดนะครับแถวๆจุดเกิดเหตุตอนที่ยิงแล้ว4นัดคนวิ่งแตกตื่นหมดเลยก็ไม่รู้ว่ายิงอะไรคือในเสียงของคลิปไลฟ์เนี่ยมันอาจจะจับเสียงปืนได้แค่แบบปึกๆๆๆแต่ของจริงมันดังกว่านั้นปังปังปังเลยนะฮะวงแตกนะครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ยิงตอนเที่ยงคืน40ของเมื่อคืนก่อนทีนี้เบื้องต้นคุณผู้ชมฮะตำรวจเขาก็มีการติดตามเรื่องนี้กันอยู่นะครับแล้วก็ตั้งปมไว้2ประเด็น1คือเรื่องของขัดแย้งยาเสพติด2คือขัดแย้งส่วนตัวหมายถึงคนตายในอู๊ดนั่นแหละอาจจะไม่มีปัญหาขัดแย้งกับใครหรือเปล่านะครับให้ฟังจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นพยานนะครับชื่อว่านายต้าเขาบอกเขาเพิ่งจะรู้จักกับนายอู๊ดคนตายเนี่ยได้ประมาณสัก 4-5 เดือนไม่นานมากนะครับในต้าเล่าให้ฟังบอกว่าเอาจริงๆแล้วพอจะรู้มาว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมามกราคม67มีคนร้ายบุกมาถล่มยิงบ้านของนายอู๊ดคนตายในตัวอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับแต่เขาบอกตอนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้รายละเอียดปลีกย่อยนะรู้แค่ว่าไอ้คนที่ยิงเนี่ยนี่ในจุดนี้ฮะมันมาถล่มยิงคือตั้งใจยิงเข้าห้องนอนของนายอู๊ดเลยแต่ปรากฏว่าวันที่ก่อเหตุเนี่ยนายอู๊ดดันไม่อยู่มันก็เลยโดนแค่กระจกเคยเป็นข่าวด้วยนะฮะข่าวนี้คุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันวันที่เกิดเหตุต้าบอกว่าตอน4ทุ่มอู๊ดชวนเขาไปกินข้าวที่บ้านกินเสร็จปั๊บชวนไปนั่งเล่นที่สวนสาธารณะแต่อู๊ดเนี่ยพูดเปรยๆบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมายิงนะเดี๋ยวจะมีคนมาฆ่าเขานะเขาบอกว่าตอนนั้นที่คุยกันต้าบอกนึกว่าอู๊ดพูดเล่นจนเที่ยงคืนออกไปนั่งที่สวนสาธารณะก็แปลกใจเพราะปกติอู๊ดป่วยเป็นเกาต์ไม่ออกจากบ้านมาเป็นเดือนๆแล้วค่ะแต่ครั้งนี้ออกไปนั่งที่สวนสาธารณะแล้วประเด็นก็คือว่าต้าบอกว่าหลังๆมาเนี่ยตอนที่อู๊ดอยู่ที่บ้านนะชอบไลฟ์แบบนี้เหมือนกันแต่ไลฟ์สดไปชอบท้าทายให้คนมายิงก็เลยไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะลองฟังดูหน่อยจากต้านะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์และเป็นพยานครับจับพวกน้ำเลยเหตุการณ์แรกก็คือเห็นแค่รถผู้ก่อเหตุครับขี่ผ่านไปรอบแรกครับแล้วเขาขี่วนกลับมาแล้วมาจอดครับมาถึงก็ยิงเลยครับ4นัดครับ4นัดพอยิงเสร็จปุ๊บแล้วเขาไปเลยไหมยิงเสร็จแล้วเขาก็ยืนดูศพสักพักนึงครับมีแต่ก่อนโดนยิงครับพูดว่าเหมือนแบบว่ามาฆ่ากูแล้วก่อนนั้นนี่เขามีเรื่องกับใครมาก่อนไหมนี่ผมไม่ทราบครับเหตุการณ์อะไรนี่นะครับเขาบอกว่าคนร้ายน่าจะใช้กระบะรีโว่4ประตูสีบรอนเพราะว่ามันมีขับผ่านไป1รอบตอนแรกเขายังคิดว่าเป็นพวกสายตรวจที่ขับผ่านกลางคืนหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่น่าใช่นะครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนน้องชายของนายอู๊ดคนตายก็คือนายอัพเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองอาศัยอยู่กับพี่ชายที่บ้านที่เคยถูกถล่มยิงเมื่อมกราคมที่ผ่านมาแต่ย้ายออกมาเพราะว่ามีครอบครัวแล้วนะครับยอมรับว่าตัวนายอู๊ดพี่ชายคนตายเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนเสียงดังแต่ก็ใจกว้างทำให้พักพวกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเวลาเพื่อนฝูงมีปัญหาก็ไปช่วยเคลียร์ก็เลยไม่รู้เลยนะครับว่าแหมศัตรูเนี่ยสองคนนี้มาจากฝั่งไหนมาจากกลุ่มไหนกันแน่ที่ผ่านมาพี่ชายเคยติดคุกมาหลายคดีถึงขั้นเคยหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศด้วยซ้ำนะฮะแล้วท้ายที่สุดก็ถูกจับแล้วก็ถูกส่งกลับมาติดคุกที่เมืองไทยแต่ทีนี้เขาบอกว่าเขายืนยันนะฮะเขาบอกว่าปัจจุบันนี้พี่ชายเขาก็คือในอู๊ดเนี่ยจะให้ไปทำร้ายใครก่อนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะพี่ชายเนี่ยก็คือในอู๊ดเป็นโรคเกาต์แบบรุนแรงแค่จะออกจากบ้านยังลำบากเลยจะไปตีไปต่อยใครเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับส่วนที่มีการแชร์คลิปของในอู๊ดเนี่ยไปไล่ทำร้ายคนใส่ชุดนอนเขาบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์เก่าเมื่อ 5-6 ปีก่อนไม่ต้องเอามาโยงกันในเหตุการณ์ล่าสุดที่เจ้าตัวไลฟ์แล้วถูกยิงตายนะครับนี่นะฮะเขาบอกว่าเป็นคลิปเมื่อประมาณสักปี 61-62 ได้ก็เคยเป็นข่าวเหมือนกันนานแล้วอันเนี้ยไปเตะคนใส่ชุดนอนนะฮะอ่ะคดีนี้ตำรวจสภ.เมืองเลยนะครับแล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดเลยกำลังเร่งไล่ล่าติดตามตัวมือปืนอยู่2ปมนะฮะยาเสพติดกับขัดแย้งส่วนตัวแต่มือยิงนี่สงสัยมายิงไม่รู้ว่าเขานั่งไลฟ์อยู่เลยกลายเป็นหลักฐานเลยใช่ครับ